ี่น้องครับหากท่านเป็นคนหนึ่งที่มีประสบการณ์กับการถูกผีซ้ำด้ามพลอยพระเยซูทรงเรียกท่านให้มาพักอยู่ที่พระองค์ CGN Thaiสวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับรายการ Living Life รายการที่จะช่วยทำให้เราพัฒนาความสัมพันธ์กับพระเยซูคริสต์และชวนเราในการศึกษาพระวจนะของพระเจ้าเติบโตขึ้นมีความเชื่อที่เพิ่มพูนขึ้นในพระเยซูคริสต์กับผมศาสนาจารย์วิชิตสมมาตรศิษยาภิบาลคริสตจักรมักกะสันและวันนี้ผมจะชวนศึกษาพระธรรม2ซามูเอลบทที่22ข้อที่17จนถึงข้อที่28ครับ2ซามูเอลบทที่22ข้อ17ถึง28พระองค์ทรงเอื้อมมาจากที่สูงทรงจับข้าพเจ้าทรงดึงข้าพเจ้าออกมาจากน้ำมากหลายพระองค์ทรงช่วยกู้ข้าพเจ้าจากศัตรูเข้มแข็งจากบรรดาผู้ที่เกลียดชังข้าพเจ้าเพราะพวกเขาแข็งแรงกว่าข้าพเจ้ายิ่งนักพวกเขาปะทะข้าพเจ้าในวันที่ข้าพเจ้าประสบภัยพิบัติแต่พระยาเวทรงเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าพระองค์ทรงนำข้าพเจ้าออกมายังที่กว้างใหญ่และทรงช่วยกู้ข้าพเจ้าไว้เพราะพระองค์พอพระทัยข้าพเจ้าพระยาเวประทานรางวัลแก่ข้าพเจ้าตามความชอบธรรมของข้าพเจ้าพระองค์ทรงตอบแทนข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าเป็นคนมือสะอาดเพราะข้าพเจ้ารักษาพระมรรคาของพระยาเวและไม่ได้ทำบาปโดยหันจากพระเจ้าของข้าพเจ้าเพราะกฎหมายทั้งสิ้นของพระองค์อยู่ต่อหน้าข้าพเจ้าและข้าพเจ้าไม่ได้หันจากกฎเกณฑ์ของพระองค์ข้าพเจ้าไร้ตำหนิต่อพระองค์และข้าพเจ้ารักษาตัวไว้ไม่ทำชั่วเพราะฉะนั้นพระยาเวทรงตอบแทนข้าพเจ้าตามความชอบธรรมของข้าพเจ้าตามความสะอาดของข้าพเจ้าในสายพระเนตรของพระองค์พระองค์ทรงสำแดงพระองค์ว่าซื่อสัตย์ต่อผู้ที่ซื่อสัตย์พระองค์ทรงสำแดงพระองค์ว่าไร้ตำหนิต่อผู้ที่ไร้ตำหนิพระองค์ทรงสำแดงพระองค์ว่าบริสุทธิ์ต่อผู้ที่บริสุทธิ์พระองค์ทรงสำแดงเป็นปฏิปักษ์ต่อผู้ที่คดโกงพระองค์ทรงช่วยประชาชนที่ถ่อมตัวให้รอดแต่ดวงตาที่หญิงยะโสนั้นพระองค์ทรงทำให้ต่ำลงพี่ๆเพื่อนๆนะครับคงเคยได้ยินคำว่าผีซ้ำด้ามพลอยเป็นคำสุภาษิตคำพังเพยของไทยนะครับที่กล่าวถึงคนที่กำลังเจอปัญหาอย่างหนึ่งอยู่แล้วแล้วก็มีอีกปัญหาหนึ่งประดังเข้ามาซึ่งหนักกว่าเดิมที่มาของสำนวนเนี่ยน่าจะมาจากแถวอีสานนะครับสังเกตได้จากคำว่าด้ำนะครับเป็นภาษาถิ่นของอีสานแปลว่าผีบ้านผีเรือนประมาณว่าเจอปัญหาหนักอยู่แล้วแต่ผีบ้านผีเรือนหรือด้ำเนี่ยก็ยังเอาปัญหาที่หนักกว่าเดิมเนี่ยมาผสมโรงซะอีกในประสบการณ์ของดาวิดมีประสบการณ์เช่นเดียวกันนี้อยู่หลายต่อหลายครั้งเขาต้องหนีระหกระเหินนะครับจากศัตรูแล้วก็ยังถูกหักหลังจากมิตรใกล้ชิดดาวิดบรรยายภาวะที่คับขันภาวะวิกฤตเช่นนั้นว่าพระเจ้าเป็นผู้เดียวนะครับที่สามารถจะช่วยเหลือเขาได้ถ้าท่านเผชิญประสบการณ์เช่นเดียวกับดาวิดวันนี้นะครับดาวิดแนะนำท่านอย่างนี้ว่าอย่างแรกในข้อที่19ดาวิดว่าเมื่อท่านเผชิญกับผีซ้ำด้ามพลอยให้ท่านเข้ามาพึ่งพระเจ้าพระเจ้าเป็นที่พึ่งสำหรับดาวิดพระธรรมสุภาษิตบทที่3ข้อ5ได้ยืนยันว่าการพึ่งพระเจ้าเป็นสิ่งที่พระเจ้าแนะนำนะครับจงวางใจในพระยาเวด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองผมอยากจะเล่าถึงคนคนหนึ่งนะครับชื่อว่าแฮร์ริเอตทับแมนนะครับเป็นนักกิจกรรมเคลื่อนไหวทางการเมืองในชาวอเมริกันนะครับเป็นคนเคลื่อนไหวเรียกร้องการเลิกทาสในอเมริกาแฮร์ริเอตเนี่ยนะครับเขาไม่สามารถอ่านหรือเขียนไ
ในช่วงวัยรุ่นเธอก็ทุกข์ทรมานกับอาการบาดเจ็บที่ศีรษะนะครับที่เกิดจากนายทาสที่โหดร้ายทำร้ายเธอบางครั้งเธอจะมีอาการชักแล้วก็หมดสตินะครับแต่เมื่อเธอรอดพ้นจากการเป็นทาสมาได้พระเจ้าให้ภาระใจกับเธอในการปลดปล่อยทาสคนอื่นๆนะครับช่วยเหลือทาสคนอื่นๆให้มีเสรีภาพเธอช่วยมากกว่า300คนเธอเป็นคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์เธอมักจะพกหนังสือเพลงนมัสการแล้วก็พระคัมภีร์ไปกับเธอด้วยทุกที่นะครับแต่เนื่องจากเธออ่านพระคัมภีร์ไม่ได้เธอไม่รู้หนังสือนะครับเมื่อไปถึงที่ใดเธอจะวานให้คนข้างๆเธอเนี่ยอ่านพระคัมภีร์ให้เธอฟังเธอจะพยายามท่องจำและเธอพูดกับทุกคนว่าเธอได้อธิษฐานอยู่ตลอดเวลาและเธอได้คุยกับพระเจ้าอยู่เสมอแม้สติปัญญาความรอบรู้ของเรานะครับอาจจะมีไม่มากเราพยายามจะพึ่งพาความรอบรู้ของเราอย่างเต็มที่แต่ในที่สุดเราพบว่ามีความจำกัดพระวจนะของพระเจ้าจึงบอกว่าจงวางใจในพระยาเวด้วยสุดใจของเจ้าพระเจ้าเรียกร้องให้เราพึ่งพาในพระองค์พระเจ้ามีแผนการที่จะนำพาชีวิตของเราให้ผ่านพ้นวิกฤตการและนำไปสู่พระพรของพระองค์ได้นะครับสดุดีบทที่37ข้อ5บอกว่าจงมอบทางของท่านไว้กับพระยาเวจงวางใจในพระองค์แล้วพระองค์จะทรงช่วยท่านดาวิดได้อธิบายถึงประสบการณ์เมื่อเขาเผชิญกับวิกฤตผีซ้ำด้ามพลอยนั้นนะครับเขาอธิบายในข้อที่20ว่าพระเจ้าองค์นี้แหละที่ทำให้เขาผ่านวิกฤตนั้นมาได้พระเจ้านำข้าพเจ้าออกมายังที่กว้างใหญ่ในข้อที่20บางทีจังหวะชีวิตของเราก็บีบเรานะครับเราก็ตัวรีบอยู่แล้วก็ยิ่งบีบเราให้รีบลงไปอีกจะหนีไปทางซ้ายก็ไม่ได้หนีไปทางขวาก็ไม่พ้นดูเหมือนกับเราไม่เจอทางออกเลยบางคนก็สิ้นหวังจนคิดว่าจะยุติทุกอย่างไว้ที่ตรงนี้ผู้คนมากมายใช้ชีวิตเหมือนแกะที่หลงหายและไม่มีผู้เลี้ยงผมเมื่อคิดถึงแกะผมคิดถึงในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี2005นะครับที่ประเทศตุรกีเนื่องจากเริ่มจากมีแกะตัวหนึ่งที่กระโดดลงหน้าผาหลังจากนั้นก็มีแกะตัวอื่นนะครับกระโดดลงหน้าผาตามกันไปเนี่ยทำให้แกะเหล่านี้ตายไปเกือบ 1,500 ตัวนะครับทำให้แกะตายไป1ใน3ของแกะจำนวนแกะที่มีทั้งหมดเหล่านั้นบางครั้งเราก็จะมีประสบการณ์นั้นในการหลับหูหลับตากระโดดตามแกะตัวแรกไปแกะที่นำไปตัวแรกไม่รู้ทางและเราเดินตามแกะนั้นก็ยิ่งทำให้เราพบกับหนทางที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ก็หลงทางไปพระเจ้าบอกว่าผู้ที่จะนำเราคือพระเจ้าพระเจ้าจะนำเราให้ก้าวไปในทางที่ถูกต้องดาวิดก็เช่นเดียวกันดาวิดรู้ว่าในวาระในโอกาสที่เขาเผชิญกับปัญหาและปัญหาก็ซ้ำๆมาอยู่ในชีวิตของเขาเขาสามารถพ้นจากปัญหานั้นด้วยการทรงนำจากพระเจ้าเขาจึงพึ่งพาพระองค์ประสบการณ์สุดท้ายที่ดาวิดได้อธิบายถึงอยู่ในข้อที่21ดาวิดอธิบายบอกว่าพระเจ้าได้ประทานรางวัลแก่เขาเมื่อเขาดำเนินอย่างถูกต้องและชอบธรรมหลายๆคนมองชีวิตที่ประสบความสำเร็จที่เบื้องหน้าที่เขาเห็นแต่มีคนไม่มากนักที่มองลึกลงไปยังเบื้องหลังว่ากว่าที่เขาจะมาถึงจุดนี้ได้กว่าที่เขาจะก้าวมาถึงวันนี้ได้เขาต้องผ่านและพบเจออะไรมาบ้างหลายคนมองเราในวันที่เราสำเร็จแล้วแต่เขาไม่ได้มองว่าเราพยายามและเผชิญกับสิ่งใดมาบ้างพระเจ้าทรงทราบดีนะครับว่าเราเผชิญอะไรมาพระเจ้ารู้ว่าเราต้องต่อสู้แล้วก็ต้องเหนื่อยต้องยากต้องลำบากมากเพียงไรพระเจ้าเตรียมรางวัลไว้สำหรับ
คนที่ดำเนินด้วยความชอบธรรมคนที่สัตย์ซื่อคนที่พยายามคนที่มุ่งมั่นพระเจ้าเตรียมสิ่งดีเหล่านี้ไว้กับให้ไว้สำหรับพวกเขาสำหรับบางคนที่ยังไม่ได้พบความจริงหรือความรักของพระเยซูคริสต์นะครับและถ้าท่านกำลังมีประสบการณ์กับผีซ้ำด้ามพลอยอยู่มีปัญหาอยู่แล้วก็มีปัญหาซ้ำมาอีกพระเยซูคริสต์เรียกร้องนะครับให้ท่านมาหาพระองค์พระองค์บอกว่าบรรดาคนที่เด็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราเราจะให้ท่านทั้งหลายได้หยุดพักพระเจ้าทรงเป็นที่พึ่งในชีวิตของดาวิดพระเจ้าเป็นผู้นำในชีวิตของดาวิดและพระเจ้าเป็นผู้ประทานรางวัลให้กับดาวิดนำความยินดีนำความชื่นบานมาสู่สิ่งที่เขากระทำแม้คนทั้งโลกมองไม่เห็นสิ่งดีที่เขาทำนะครับแต่พระเจ้ารู้และพระเจ้าเตรียมสิ่งดีไว้สำหรับชีวิตของเขาเราลองสำรวจดูสักครู่ไหมครับว่าเรามีเพื่อนของเราสักคนไหมที่วันนี้เขากำลังประสบการณ์กับผีซ้ำด้ามพลอยนี้อยู่วันนี้ถ้ามีเพื่อนที่เป็นเช่นนั้นคุณจะแนะนำพระเยซูคริสต์ให้กับเพื่อนของคุณอย่างไรคุณจะบอกถึงหนทางที่จะได้พักแล้วก็พ้นจากวิกฤตที่เขาเผชิญนั้นได้อย่างไรถ้าพี่น้องมีคำแนะนำดีๆนะครับสามารถคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้แล้วก็แนะนำพี่น้องของเราด้วยกันนะครับจากประสบการณ์ของดาวิดบอกว่าพระเจ้าทรงเป็นที่พึ่งในชีวิตของเขาพระเจ้านำชีวิตของเขาและพระเจ้าประทานรางวัลให้แก่เขาเมื่อเขาทำในสิ่งที่ถูกต้องไอ้ทางกับพระองค์ด้วยกันนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่เราวิงวอนร้องทูลกับพระองค์มีปัญหาเกิดขึ้นกับชีวิตของเราอย่างแน่นอนแต่หลายครั้งปัญหาหลายๆอย่างก็ซ้ำมาที่ชีวิตของเราแต่เราไม่กลัวและไม่หวั่นไหวเพราะเรารู้ว่าเรามีองค์พระเยซูคริสต์ผู้เป็นผู้ช่วยเป็นผู้นำเป็นผู้ที่เราสามารถพึ่งพาได้และเป็นผู้ที่ประทานรางวัลให้แก่เราจึงอธิษฐานและขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรแก่พี่น้องข้าพระองค์หลายคนที่ยังไม่รู้จักกับพระองค์ให้เขาแสวงหาและได้พบกับพระองค์ด้วยอธิษฐานกับพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับ CGN TV เป็นพระพรกับเราทั้งหลายทุกคนจริงไหมครับเพราะฉะนั้นอย่าให้เขาเดินลำพังนะครับเราเดินไปร่วมกับเขาโดยการอธิษฐานแล้วก็มีส่วนในการถวายทรัพย์เพื่อจะพัฒนาพันธกิจของเขาให้ดียิ่งขึ้นและอย่าลืมนะครับที่จะกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่องทาง YouTube และ Facebook ของ CGN TV ไทยด้วยนะครับ